สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายการธรรมะยามเช้าธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านสิห้าคือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อธรรมห้าข้อสักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจขอเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้รายการธรรมะยามเจ้าเวลาตีห้าจนถึงหกโมงเจ้าซึ่งทุกวันอาทิตย์เราจะได้มาพบปะกันกับพระสงฆ์องค์เจ้าวัดบ้านไห่ศิลาทองจะได้มาอู้จ่าภาษาธรรมนะอู้ธรรมะประจำวันอาทิตย์เออพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกทำศรัทธาได้หับหูหับสามรับฟังกันแต่ละมื้อแต่ละวันนะก็จะมีพระสงฆ์พระอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์นะที่ท่านได้รับทำหน้าที่เป็นผู้เฮอธรรมะ เป็นผู้เฮอข้อคิดสะกิดใจ
เนื่องจากรายการธรรมะยามเจ้าของเขานั่นนะเป็นรายการธรรมะตีมุ่งเน้นฮือข้อคิดข้อธรรมกับท่านผู้ฟังทุกท่านบางคนบางท่านก็รับฟังย้อนหลังทางเพจก็ดีเนาะบางคนก็อาจจะได้ฟังจากวิทยุยามเจ้านะตามเวลาออกอากาศเลยเนาะก็ช่วงนี้ท่านศรัทธาทั้งหลายเฮาท่านทุกคนก็จะหันในเรื่องของวิกฤตธรรมชาตินะซึ่งหน้านี่ก็เป็นหน้าฝนนะฟ้าฝนตกนักพองมานักพองก็แล้วแต่บางพื้นที่แต่ตีประสบพบเจอเลยตามข่าวนะนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะน้ำท่วมจากหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องตังเจียงหายถึงซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเนาะก็พอข่าวแล้วก็เป็นดีหน้าอินดูหันอกหันใจนะพ่อแม่พี่น้องที่ท่านได้ประสบเหตุน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็ดีซึ่งปีนี้ปีหนึ่งก็โอ้รู้สึกว่าเรื่องน้ำท่วมก็หลากหลายพื้นที่เนาะก็จะโดนเจอกับปัญหานี้บางพื้นที่ก็เจอเกี่ยวกับดินถล่มดินสไลด์อันนี้เป็นต้นก็หลากหลายพื้นที่เนาะตามที่เฮาได้ดูข่าวก็จะเจอเรื่องน้ำท่วมฝนตกเนี่ยน้ำเหนือไหลหล่องไปตั้งใต้หมู่พี่น้องตั้งใต้เขาก็ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ซึ่งเป็นภัยธรรมชาตินะเขาจะขาดการไว้ได้เพียงแค่บางส่วนนะมาได้เม่นย้ำเพียงแต่ว่าเขาได้เตือนนะมีข่าวสารเตือนในเรื่องของพายุนะที่มันจะเข้ามาบ้านเขาเฝ้าระวังกันบ่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังน้ำท่วมก็ต้องเตรียมตัวนะบางพื้นที่ที่เกิดประสบภัยน้ำท่วมก็อาจจะคาดการไว้ว่าอาจจะเป็นท่วมบ้านเฮาผ่องนะได้เก็บของเก็บของเคลื่อนที่สูงเฝ้าระวังนะทั้งหลายๆหน่วยงานประกอบช่วยกันเนาะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนนะระดมเงินระดมในเรื่องของข้าวหนามอาหารที่จะเอาไปสนับสนุนช่วยเหลือมันจะได้มากน้อยประการใดเขาก็คือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะร่วมแรงร่วมใจเฮ้ครับพี่น้องชาวไทยเฮานะจะได้ก็เป็นคนไทยด้วยกันคนไทยเป็นว่ามันแรงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทางคณะสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นิ่งนอนใจนะบางวัดบางอำเภอบางพื้นที่เป็นกระดมสถาเจ้าบ้านระดมทุนนะไปช่วยเหลือวัดวาอารามตีได้รับผลกระทบในภัยธรรมชาติครั้งนี้ตุ๋ยก็เขาช่วยกันทุกภาคส่วนนะบัดใจเป็นหน้าที่ของไผเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะตีมีความสำนึกต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกันก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงกำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องนะตีได้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ก็ขอมีกำลังใจขอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วแล้วก็ขอรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ด้วยความสวัสดิภาพขอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วแล้วก็ขอฟื้นตัวเนาะบางคนก็เปิดกิจการงานขายเปิดร้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ขอตั้งตัวได้เร็ววันอันนี้ก็ขอส่งเสียงกำลังใจ
ไปเฮือกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบในข่าวครั้งนี้ตวยเปิ้นถึงบอกว่ามันบ่ตกตามไผไผถึงบ่ฮู้เนาะแต่เฮาบ่ได้เจอด้วยตัวเองเตื้อก็ยังบ่ฮู้หัวอกของผู้ที่โดนเนี่ยเฮาก็พยายามที่ช่วยเหลืออันหยังที่ช่วยเหลือได้เฮาก็ช่วยเหลือไปส่งกำลังใจใจเปิ้นใจตัวเนาะศรัทธาเฮาออกข่าวก็โหเป็นดีน่าเอ็นดูน่าสลดโหดโหนะตายก็ตายหลายศพนี่น้ำบ่ตันบ่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะเป็ดไก่หมูหมาวัวควายนี่น้ำบ่ตันนะตายอันนี้ก็เป็นดีเอ็นดูเนาะศรัทธาเฮามันจับไหนเอาไหนบ่ได้เอ้าเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติมันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเฮาก็ตั้งตัวบ่ทันอันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ประสบอยู่กับผลกระทบในคราวครั้งนี้ตวยเอาล่ะท่านศรัทธาทั้งหลายในวันนี้เฮาได้มาพบปะกันอย่างเช่นเคยวัดบันไดศิลาทองบางเตี่ยก็มาเป็นกูบางเตี่ยก็มาเป็นเดียวก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกูคู่กูคนเนื่องจากว่าตัวอาตมาเองนะปกติแล้วก็จัดรายการกัน2คนครับท่านพระครูนะแล้วก็ครับตัวอาตมาเองเนาะพระอาจารย์1ก็ว่าทุกปี1ได้มาจัดรายการกันเป็นกู่แต่บังเอิญว่าเข้ามาเป็นปีที่2นี่ล่ะหากจัดรายการเดียวเหตุว่าตัวของทุกปีเองก็ติดภารกิจเนาะในการสอนหนังสือที่อำเภอเมืองปานนะซึ่งเป็นสอนหนังสือพระเนนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เปิดใหม่เนาะช่วยคณะสงฆ์เปิ่นในการสอนหนังสือตุภาอำเภอเมืองปานก็เลยทำให้ต้องมาสอนหนังสืออยู่อำเภอเมืองปานก็บางครั้งเขาก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปวัดบันไหลเขาก็ไม่ได้ไปออกรายการกู้มารู้สึกหลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้ไปออกรายการสดนะก็ต้องขออภัยตัวนะก็พอเขามีภารกิจที่จำเป็นเนาะก็ต้องขออภัยนะปกติจะจัดรายการกู้ของอู้กันสถาจะได้มึงหอมอันนี้ก็ถามกันมาหลายคนเนาะจะได้ตุ่งเอาตุ่งปีพระอาจารย์หนึ่งนะจะได้หายไปตั้งใดเหี้ยมาหันมาออกรายการก้าวทันพระอาจารย์พระท่านพระครูนะก็เพราะว่ามันติดภารกิจเนาะก็อินดูท่านพระครูเหมือนกันอัดรายการคนเดียวมีไผกวนไผเขียวเนาะก็เตี่ยนี่เฮาจะเป็นเปื่อนอู้เปื่อนจ๋าเปื่อนอู้เปื่อนเขียวเปิ่นนะเดี๋ยวกับได้อู้ได้นี่กันก็ขึ้นอยู่ที่ภารกิจของเฮานะท่านสถานเนาะคนเฮามีภาระหน้าที่ที่บ่เหมือนกันเมื่อเฮามีภาระหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอันอย่างติบลำบากตัวเองเขาก็ทำไปถ้ามันบ่ฝืนมากเกินไปเขาก็ทำไปอย่างการสอนหนังสือเนาะโดยความที่ว่าหนึ่งเขามีความสนใจมีความชอบในเรื่องของการสอนนะเขาก็ทำคือมันดีที่สุดนะอาจจะตอนนี้อาจจะดีได้บ่เต็มที่แต่เจือว่าแหมน้อยผ่านไปประสบการณ์ของเฮาบ่ว่าจะทําหยังก็แล้วแต่นะเริ่มต้นครั้งแรกปี2ปีมันอาจจะมาเห็นผลได้ 100% แต่ประสบการณ์มันจะเติมเต็มเฮานะมันจะเติมเต็มเฮาให้เฮามีประสบการณ์มากขึ้นมีความพร้อมนะและทํางานออกมาได้ 100%อันนี้ล่ะท่านศรัทธาทั้งหลายก็คือนำไปเอาไปประยุกต์ปฏิบัติเนาะเพราะว่าคนเฮานั่นอย่ากลัวในการเริ่มต้นใหม่
โดยเฉพาะการเริ่มต้นอันหยังก็แล้วแต่นะที่เฮาผิดพลาดไปแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวอย่ากลัวในการเริ่มต้นใหม่เนาะเฮาต้องเริ่มต้นใหม่ได้นะถ้าอันหยังที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้ห้ามกลัวทางศรัทธาทั้งหลายถ้าการเริ่มต้นใหม่ของเฮานั้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะจากตีเฮาบ่ดีเนาะเนี่ยอย่างแบบมาเป็นผลเริ่มต้นใหม่นะตั้งหน้าตั้งตาเอาใหม่ทุ่มเทเอาใหม่10ปียังบ่สายนะในการเริ่มต้นใหม่มาว่าหยังก็แล้วแต่เนาะทางศรัทธาเฮาก็ขอเฮอพ่อแม่พี่น้องนำเอาหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันอันเนี้ยเป็นจุดประสงค์หลักของทางสถานีของรายการธรรมยามเจ้าเพราะว่าตื่นเจ้ามาจะเนี่ยใจคือพ่อแม่พี่น้องได้จะลงใจก็มีรายการธรรมยามเจ้ามาฟังนะเป็นธรรมะปื้นบ้านปื้นเมืองเฮาของข้อคิดสะกิดใจเป็นเนื้อหาสาระความต่างๆเอามาเผยแพร่เอามาเปิดเอามาอู้มาจ๋าคือพ่อแม่พี่น้องฟังให้มันเป็นประโยชน์อันใดมาจิว่าคําว่าประโยชน์ตัวนี้แหละมันจะช่วยนำเพื่อพ่อแม่พี่น้องไปสู่ในทิศทางที่โอเคได้นะประโยชน์ในตัวนี้ในการฟังนะการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเนาะเพราะว่าการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญามันเกิดปัญญาจะได้ทันสดาทั้งหลายเอาฟังมันก็ต้องได้ข้อคิดว่าได้ข้อคิดแล้วได้ข้อเนาะฟังว่าข้อคิดเนี่ยมันมาจากว่าคำว่าข้อได้หนึ่งข้อก็คิดเลยได้แหมหนึ่งข้อก็คิดโอ้ที่เป็นมาว่ามาก็ถูกหรอกถูกก็ตัวเฮานะบางคนนี่ได้ข้อแต่บ่คิดนะได้อันหยังมาแล้วเป็นตุ๊กเจ้าอยู่ส่วนเหลี่ยงตุ๊กเจ้านะไปยุ่งหยังเหลี่ยงเล่าเหลี่ยงยาเป็นจะกินก็ปล่อยเปิ่นนี่นะอันนี้ได้ข้อแต่ว่ายังไม่ได้คิดเดี๋ยวได้ข้อยังไม่ได้คิดนะนั่นได้ข้อแล้วก็ต้องได้ความคิดคิดแล้วพิจารณาพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติจะได้เกิดประโยชน์เนาะนะนั่นสัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกคนอาตมาเจวามีภัยดิษต้องการประสบกับความทุกข์นะเกิดมานี่มันต้องทุกข์นะทางสัทธาทั้งหลายแต่เฮาจะเนี่ยจะได้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยบ่เฮือมันทุกข์แหมนะเฮาต้องหลีกเลี่ยงทางที่มันเป็นทางทุกข์ต้องแสวงหาหนทางแห่งความสุขและความสุขในที่นี้ต้องบ่เดือดร้อนตัวเองบ่เดือดร้อนผู้อื่นบ่เดือดร้อนส่วนรวมนะความสุขของเฮาน่ะถ้าเป็นความสุขของเฮาสุขใจเฮาแต่บ่สุขใจสุขกายคนอื่นต่อสังคมอันนี้ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงนะดังนั้นการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะเวลาฟังดูเจ้าเตจหรือฟังวิทยากรเอาไปอบรมไปอย่างก็แล้วแต่ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาอย่างอู้ถึงเรื่องการฟังทางศาสนาทั้งหลายยังเปิ่นว่านกเอียงขันจะไปฟังนกเอียงขังนกเอียงขันเขายังฟังเอาเหล็กเวลาตุเจ้าเตจจะไปฟังเอาเสียงนะนกเอียงขันเขายังฟังเอาเหล็กหมายความว่าเวลานกเอียงมันขันนี่นกอย่างก็แล้วแต่เวลามันขันนี่บางคนจะฟังหรอเอียงเนี่ยมันว่าเลขอย่าง1 2 1 2เวลานกเอียงเดี๋ยวมันอู้ได้เขาถามเราเอียงเลขออกหยังนะใกล้มาแล้วเน้อนะเลขออกหยังอย่างนี้เป็นต้นนะก็อย่าฟังรอฟังเอียงนะเอียงเนี่ย1 2 1 2 1 2อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นว่านกเอียงขันเขายังฟังเอาเลขหมายความว่าเขายังตั้งตาฟังฟังเพียงเอาเลขนะแทนที่จะฟังว่าเสียงนกโหนหูปีกมันร้องแข่งขันกันนั่นแสดงว่าบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์มีอันหยังกินหลายอย่างนะเปลี่ยนที่เปิ่งให้แกสัตว์เล็กสัตว์น้อยโอ้วันนี้ได้ยินเสียงนกโหนหูปีกเสียงกระหลอกบังในวินวิ่งไหลกันบนก็ตอกดอกไม้โลเลโลเลได้ยินเสียงโอ้จุ่มอกจุ่มใจนะนกเอียงขันเขายังฟังเอาเหล็กยังโรคโตเนี่ยนะสนานทั้งหลายโรคโตแล้วประมาณเวลาอันมันห้องอ่ะทำฟังหมดอ่ะโรคโตเดี๋ยวฟังละหนึ่งโรคโต
สองตกโตสามฟังตกโตห้องฟังเอาเหล็กนกเอียงขันอย่าไปฟังเอาเหล็กขันสดาทั้งหลายเวลาตู้เจ้าเตดอย่าไปฟังเอาเสียงหมายความว่าเวลาตู้เจ้าเตดนี่จะไปฟังตู้เจ้านี่เตดม่วนเตดดีเมาเสียงเปิ่นของเมาตู้เจ้าเมาเสียงตู้เจ้าเอาเงินไปเตรียมติ๊กตี้โอ้ตู้ปีนี่เสียงปนวอนใหญ่ดีโอ้ตู้นี่เสียงบัดดี้ยังเข้าท่าเสียงใหญ่เสียงย้ำเสียงม่วนฟังม่วนนะถ้าใครฟังเอามันม่วนคือไปฟังเพลงนะเวลาฟังตู้เจ้าเตดประวัติตู้เจ้าเตดจะไปฟังเอาเสียงนะอย่าไปฟังเอาเสียงว่าตู้เจ้าตัวนี้เตดม่วนเตดม่วนใช่ละบั้มกับยังอันยังอีจะไปฟังเอาเสียงเปิดเนื้อฟังเอาเนื้อหาสาระธรรมธรรมะคำสอนที่เปิ่นว่าไว้ในคัมภีร์ใบลานในอย่างที่เปิ่นว่าไว้เป็นจะได้นะฟังตรงนั้นรักอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ที่เสียงตัวเจ้าตัวเจ้าจะเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงสูงเสียงต่ำมันจะได้อยู่ที่เสียงคนเฮาจะดีหรือบ่ดีนี่มันจะได้อยู่ที่เสียงอยู่ที่กรรมอู่ทันสถานทั้งหลายนะกรรมอู่ของเปิ่นอู่ไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อไผนะอู่ไปแล้วเป็นมิตรต่อไผอู่ไปแล้วเป็นทางบวกทางลบต่อไผมันอยู่ที่กรรมอู่คนเฮาอยู่ที่คําอู่น่ะมันได้อยู่ที่เสียงมันได้อยู่ที่สำเนียงเอาหน้าทางสดาทั้งหลายเปิ่นว่าตู้เจ้าเตดจะไปฟังเอาเสียงไปโฮงเฮียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งไปโฮงเฮียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งหมายความว่าจะได้สมัยก่อนเนี่ยเปิ่นตีละครั้งเอาอย่างมดชุมงกับพังกับเสียงละครั้งมันได้จะดังในโรงเรียนจะเลิกถ้าเก่งเก่งในโรงเรียนเลิกละเออปิดบานได้ฟังยังอ่ะโคสอนกำฟังยังกำฟังฟังเสียงละครั้งเวลาเขาขาบแล้วฟังเสียงละครั้งไม่ได้โคจะตีละครั้งไอ้ที่เป็นต้นไปห้องเรียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งฟังหรือเป็นสอนนะแต่ละวิชาแต่ละครูบาอาจารย์เป็นสอนเขาสอนเอาความหูเฮือเฮาอันอีเป็นต้นนะไปโรงเรียนน่ะคือฟังครูนะฟังครูบาอาจารย์เปิ่นสั่งเปิ่นสอนอีเป็นต้นนะไปโรงเรียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งเสียงกองปู่จาดังเฮือฮู้ว่าวันพวกวันศีลนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ถ้าว่าได้ยินเสียงกองปุจจาฟังเสียงกองปุจจาดังก็ยังเฮือหัววันพรุ่งนี้วันศีลเน้อไปวัดไปวากันเน้อแถววัดต่ำต่างอำเภอนี่นอกอำเภอเมืองนี่ละอำเภอเมืองกับบัดเปลี่ยนบางตีนะใกล้วันพระวันศีลมันจะตีละครั้งเป็นเตือนสันทะสัญญาณว่าวันเตรียมตัวเน้อชะตาเฮาวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลเน้อตีกองจะดุ่มตุ่มตุ่มตุ่มมันหม่นอกหม่นใจนะสัตว์อาทั้งหลายตุพระตีกองพระจ้าเฮือพ่อแม่พี่น้องศรัทธาในหมู่บ้านหูผู้วันศีลแม่งก็เป็นการบอกนะบอกเฮือครับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องอย่างเอียเป็นต้นนั่นนั่นเปิ่นถึงบอกว่านกขันนกขันจะไปฟังเอาเหล็กนะตุเจ้าเตจจะไปฟังเอาเสียงไปห้องเฮียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งเสียงกองปุจจาดังฮู้ฮู้วันผูกวันศีลนะเวลาฟังอย่างกับฟังคือมันแต่แต่นะฮู้ว่าเปิ่นตีกองตีกองก็วันผูกนี่วันศีลเปิ่นตีเตือนสัญญาณเนอะอย่างช่วงกิจกรรมตีใกล้จะมาถึงนี่ก็เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเปตพี12เป็งนะเปตพี12เป็งนี่คืออย่างสถาทั้งหลายเป็นประเพณีบ้านเฮาเนาะมีเฮาได้สละเขาของเขาน้ำปัจจัยมาถวายตานที่เฮาบอกว่าตานเปตตานเปตท่านสถาทั้งหลายตานเปตตัวนี้นี่ก็คือเป็นการตานช่วงเดือน12เป็งอ
เป็นปาวินีตานปีตะผีตานเฮอบ่อเฮอแม่ผีไตเก่าเน่าเหมือนครูบาอาจารย์ญาติกาวงศาพี่น้องตานเฮอวัน12เป็งมดนะเปิ่นบ่ว่าจาโยมพี่บ้านเปิ่นขอปล่อยผีปล่อยเพจมาเออมาหับส่วนบุญส่วนกุศลของปีของน้องของป่อของแม่นะที่เปิ่นได้ตามหายังอีทันสนาทั้งหลายนี่เรื่องของการตานสลากการตานเปตผีมันจะมาพ้องกับการตานสลากบางวัดเปิ่นกินสลากเปิ่นก็มากินเปตผีบางวัดเปิ่นมีเปตผีเปิ่นก็กินสลากอันนี้จะอธิบายฟังทันสนาทั้งหลายคำว่ากินสลากล่ำตานเปตนี่หมายความว่าจะได้บางวัดเปิ่น3ปีกินเตือแต่ว่าเปตผีนี่เปิ่นกินทุกตีทุกตามเปิ่นกินเหมือนกันหมดตานเหมือนกันหมดแต่ถ้าหากว่าวัดใดวัดหนึ่งวัดนั่นๆเปิ่นจะตานสลากตวยนะซึ่งสมมติว่าปีนี้บ้านเฮาจะกินสลากเน้อวัดนั่นก็จะตานเปตอยู่นะแต่เฮาก็จะบ่ตานในเรื่องของต้นหัวตานเฮาจะบ่เน้นนะต้นขวดตานเขาจะไปตานพร้อมสลากปุ่นแต่เขาก็จะมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารข้าวสุกอย่างกันแล้วแต่เนาะแล้วก็ตาขันเข้าอันนี้นะอย่างสถาว่าปีนี้อันเขากินสลากเนอะนะกินสลากเขาก็กินสลากบางตีมาตานเป็ดเท่าอันตานเป็ดบักกินสลากกินสลากประตานเป็ดมันเป็นลักษณะจะอีนหันสนาทั้งหลายคำว่าตานเป็ดนี่หมายความว่ามาได้เน้นเรื่องสำหรับขวาตานที่จะตานในเรื่องของประเพณีตานเป็ด12เป็งแต่เขาจะเอาขวาตานนี่ไปตานก๋วยสลากประเพณีบ้านเฮานี่อย่างอีเป็นต้นบางคนก็ได้ยินเป็นโอแล้วก็หุ่นว่าหุ่นไว้นะฮะตัวเจ้าเขาจะได้ตานเป็ดกูปีนี่ว่ากินสลากล่ำตานเป็ดนี่หมายความว่าจะได้เปิดหมายความว่าอย่างอีเนาะบางวัดเปิดบักกินสลากแต่ว่าเปิดตานเป็ดเอาเปิดก็จะตานหนักหน่อยนะตานขวาตานต้นขวาตานต้นต้นเงินต้นทองตานเฮียนตานอย่างตานเฮอปอเฮอแม่อย่างอีเป็นต้นธรรมดาทั้งหลายเปิดมีมาอย่างอีนะประเพณีและวัฒนธรรมสืบสานกันมาพอสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะทานสถาทั้งหลายเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต่อจิตใจของคนในชุมชนนะวันนี้เขาจะได้อู้ในเรื่องของการตานเปตผีทานสถาทั้งหลายตานเปตผีเนี่ยหมายความว่าตานหาเปรตวิสัยผู้ที่ได้ไปเป็นเปรตเป็นผีเฮาบ่สามารถจะฮู้ได้ว่าป่อแม่ของเฮาพี่น้องของเฮาตายไปจะไปเป็นเปรตเป็นหยังก็นะแต่จริงมันมีกุศโลบายนะท่านศรัทธาทั้งหลายมันเป็นกุศโลบายเหมือนกับว่าปีไหนเฮาก็จะมีปีใหม่เตี้ยเนาะยุดปีใหม่สิ้นปีเตี้ยเฮาก็จะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่ญาติการอยู่ก็จะได้ปิ๊กมาบ้านมาจองนี่ก็อย่างเดียวกันว่าคนเฮาตายไปแล้วนะครบปีครบขวบก็จะได้ปล่อยมาหับของกินของตานมาหับของกินของตานมาหับของถวายตานที่ลูกหลานตานเฮออันนี้เป็นต้นนะปนว่าจาโยมพี่บ้านจะปล่อยมาวันนั้นหมดเลยนะปล่อยมาหมดมาหับของกินของตานแล้วก็ประวัติเปลี่ยนมาความเปลี่ยนมาแต่เก้าหนตีนี่มันเปลี่ยนจากใดนะมันมาจากใดนะหลายคนก็ยังติดข้องในเรื่องของความเข้าใจการตานเปรตถ้าหากจะอู้ในธรรมนะทันสถานทั้งหลายอู้ตามในธรรมตามที่ออกในธรรมบุพเพตพีนั่นเปิ่นโอ้ถึงเจ้าพญาพิมพิสารได้รับฝันหันญาติกาวงศาพี่น้องที่ได้ตายไปแล้วไปอยู่แห่งห้องอบายนะแล้วก็ได้มาเข้าฝันนะว่าอยา
อาหารยังเสนาอำมาตย์ครูบาอาจารย์ก็ดีเอ้พระเจ้าพิมพิสารมโหว่าเขาตันทั้งหลายเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมหยังก็ว่าจะทุกขเวทเวทนาอย่างใดก็บ่สามารถจะฮู้ได้พระเจ้ากิตนันพระเจ้าพิมพิสารก็กิตนันในใจว่าเอ๊ะบ่มีไผจะฮู้ได้ต่อจากต่อกับสัพพัญญูพุทธเจ้าไปป่ากันไปไหว้สาพุทธเจ้าถามคําฝันนี่นะพุทธเจ้าก็ได้เทศนาให้ฟังว่าคนเฮานั่นตายไปแล้วท่านสัทธาทั้งหลายบุญมีมากบาปมีหลายพูดถึงคําว่าเปรตนี่นะท่านสหายคนเมียงเฮาน่ะคนเมียงเฮาคือความสําคัญเกี่ยวกับการเป็นเปรตนี่เกี่ยวกับวัดวาอารามนะคือความสำคัญเกี่ยวกับวัดวาอารามทางภาคอีสานหลากหลายพื้นที่มันจะคือถือกับปอกกับแม่เรื่องเปรตนี่นะทางภาคอีสานจะถือกับปอกกับแม่ตีปอกบุกปอกตีแม่ว่าเป็นเปรตแล้วก็คนบ้านเฮานี่คนเมืองเฮานี่จะคือความเคารพนับถือในพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อกันว่าผู้ที่ทำต่อพุทธศาสนานี่จะตายไปเป็นเป็ดก็ยังมีเป็ดดิบเป็ดดิบนี่หมายความว่าเป็ดที่มันบ่สุกเตี่ยเป็ดที่มันยังบ่ตายเตี่ยมันเป็นเป็ดนะแต่มันยังคนยังอีเป็นต้นนะอย่างเวลากินสลัดอันนี้จะอู้ฟังในเรื่องของเป็ดดิบพาน้อยนะไปกินสลัดนะกระป๋อเปิ้นปอกกับกำซ่ากำกวยเฮ้ไปกินสลากเซ็ตปั่นปอนเซ็ตแต่ก่อนมันมีรถกับปลากันเดินปีกวัดผู้เป็นปอหิวเข้าศาสนาตั้งหลายไปซ่อเส้นเฮ้ลูกซ่อเส้นเฮ้พาน้อยกับหูจะเงี้ยใจใดจกกินข้าวต้มในกวยกวยสลากกินเสร็จแล้วปลาก้นว่าปอในกินไปแกนหนึ่งตัวสูงขึ้นกินไปมันกันตัวสูงขึ้นเดินไปก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นติ๊กๆนะเพียพระน้อยเหลียวมาหันปอตัวสูงเปียงต้นใหม่องค์ก็ถามว่าปอเป็นอย่างจะได้อย่างมาตัวสูงปอก็บอกว่าปอกินข้าวต้มในก๋วยสลากของเน้นนะกะเน้นก็บอกโอ้เป็นอย่างปอลูกอนุญาตเด้อปอกินเตอะนำปอก็กลับมาเป็นคนอย่างเก่าอันนี้มันเป็นกุศโลบายทางศรัทธาทั้งหลายมันเป็นกุศโลบายสอนลูกสอนหลานสอนคนรุ่นหลังมาคือฮู้ว่าการตีไปยิบจับอันอย่างของตุของพระเอาไปกินโดยบ่ได้บอกได้กล่าวติเปิ้นบ่ได้ปองได้วางก็นับอยู่ว่าได้เป็นผีเปรตได้เป็นเปรตเพราะว่าเป็นเปรตดิบนะมันมาจากอีคือมาตายก็เป็นเปรตการลักขโมยก็ดีด่าตุด่าพระอันนี้บ่ดีท่านศรัทธาทั้งหลายด่าตุด่าพระว่าเฮ้อตุเฮ้อพระเสียหายหายโจมตีพุทธศาสนาบ่มีเข้ามีมูลอันนี้ก็น่าเป็นห่วงท่านศรัทธาทั้งหลายปัจจุบันนี่โอ้พอข่าวเตอะออกเรื่องออกเล่าหลายเรื่องหลายเล่านะศรัทธาว่าเฮ้อวัดว่าเจ้าบ้านมีหยังฮู้ที่กู้ที่ยืมสินเป็นหนี้เป็นสินกันอย่างฮู้นะมันก็มีฮือหันนะไปในหลายๆเรื่องนะออกข่าวออกเรื่องออกแล้วในทัศนาหันก็ว่าปัจจุบันนี่คำทำนายของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทรงกล่าวทำนายของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศล16ประการเนี่ยมันก็เริ่มจะหันผลนะในหลายๆเรื่องหลายๆลาวอยู่นะเขาจะได้หันกันนะเพราะว่าพุทธศาสนาเขาได้เดินทางมาถึงเกิงพุทธกัปก็คือได้เกิงหนึ่งแล้วเพราะว่าพุทธเจ้าพระโคดมของเขาเนี่ยได้ตั้งพระศาสนาไว้ 5,000 ปีตอนนี้ได้ 2,500 ปลายละก็เหลือให้เกิงหนึ่งเนาะท่านศรัทธาทั้งหลายเขาก็คงจะมีบุญได้พบปะกับพระศรีอริยะเมตไตรจะได้เขาก็สามารถจะฮู้ได้อริยธรรมสถานทั้งหลายนะโอถึงเปตวิสัยนะมันก็จะ
อู้ในเรื่องของพุทธศาสนาเฮาตั้งบ้านเฮาตีตุตีพระปนจีคาลันฟันแตงบัดนี้มันมีหมดนะทางศาสดาทั้งหลายพอเตอะไปหลักพระเจ้าไปขายเขาทำทุกอย่างเนอะมาเดียวนี่นะจิตใจของคนเฮาบ่ได้คัดเก่าด้วยศีลธรรมกรรมฐานคัดเก่ากับหยังเลยทำเพื่อจิตใจของคนเฮานี่มันเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมตัวเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยตัวเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้อเด็กและเยาวชนของเฮาก็เปลี่ยนแปลงภาพสภาพไปปัจจุบันนี่ขออนุญาตโอเตเนาะท่านศรัทธาทั้งหลายเรื่องยาบ้าเรื่องยาเสพติดโอ้มันเต็มบ้านเต็มเมืองเกินบ้านเกินเมืองหันละเด็กละอ่อนเข้าไปหมั่วสุมเกลือกลัวด้วยอบายมุขเหล่านี้หันแล้วก็เป็นลีน่าสลดหดหูเพราะว่าสิ่งติดตัวมาผลติดตัวมาหลังจากนี้นั้นมันเป็นสิ่งตีบ่สามารถที่จะอู้จะได้ออกมาเปลี่ยนความรู้สึกในฐานสถานทั้งหลายบางผ่องเสพนักหมั่วสุมนักหลอนมึนเมาบุบป่อตีป่อตีแม่เอาหัวตมาหันข่าวอดใหญ่ก็บ่ได้มันเตียกังหันก็น้ำตาไหลจับใจตัวเปิ่นตัวเฮาถ้าเปลี่ยนตาเฮามันจะเปลี่ยนจะได้นะถ้าว่าเฮามีลูกมีหลานลูกหลานเฮาไปหมั่วสุมอย่างอีวันหนึ่งมันพลิกมาฆ่ามาบุบมาแตงเฮาข่มขู่เอาเงินเอาทองเฮาเหมือนในข่าวที่เขาประสบพบเจอจะเป็นจะใดใจเปิ่นกระใจตัวนามสดาตั้งหลายก็เจอว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาดังนั้นหันดังอันแล้วควรที่จะดูแลลูกมุดหลานของเขาเฮอดีที่สุดอย่าเฮอไปยุ่งกับสิ่งประเภทนี้นะมันอย่าเฮอเป็นผลเสียต่อพ่อแม่พี่น้องตัวต่อตัวของเด็กและเยาวชนตัวอันนี้นะนะเพราะว่าปัจจุบันนี้อาตมาเชื่อว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนี่ยนะมันมีการปรับตัวที่เร็วขึ้นอย่างที่มันเร็วขึ้นซื้อเทคโนโลยีกันเร็วขึ้นนะเดี๋ยวมีรถไฟฟ้านะแต่ก่อนนี่มีรถไฟฟ้านำเดียวมีรถไฟฟ้าชาร์จแบตเอาบ่ได้เติมน้ำมันนะอย่างอีนันตดาทั้งหลายโลกเฮามันโลกาภิวัตน์โลกมันเปลี่ยนแปลงกันไปพัฒนาไปนะเมื่อมันพัฒนาไปเสร็จอย่างที่มันเป็นโบราณคำคือมันก็จะหายไปเลือนหายไปเอาของใหม่แล้วก็ลืมของเก่ามันก็จะห่างหายกันไปหายไปเตือนเล็กเตือนน้อยเตือนเล็กเตือนน้อยแล้วก็สูญหายไปสูญพันไปในยาเปินวานะแม่แต่ทรัพย์ยังมีการสูญพันเหตุห้อยจริตต่างๆได้เขาบัตรสื่อประสานมันก็ต้องหายไปนะต้องหายไปสักวันหนึ่งเนาะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเรื่องของยาเสพติดเนี่ยตมาเป็นห่วงขนาดนักนะเป็นห่วงมากจิตใจของคนเขานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะบุบป่อตีป่อตีแม่ให้ถึงแก่ความตายอันนี้ตายไปก็ไปเป็นเป็ดนะบางคนข่มขังเข้าไปวัดไปว้าเป็นหลักเอาพระเจ้าพระจีพระเอาตัดเสียนเอาตัดแขนตัดขาเอาไปขายจังกิโลจะได้ก็มีเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เฮามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดทัศนะทั้งหลายเฮาโหดจริงๆจะได้เนาะนะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะดังนั้นความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล16ประการพุทธเจ้าทํานายไว้กับปัจจุบันมาเดียวก็จะเริ่มเห็นผลแล้วเนาะจะเริ่มเห็นผลละนะกลับเข้ามาเรื่องของตาลเปตพีต่อเนาะตะกี้อู้ข้างกันไว้นะออกนอกเรื่องออกนอกแล้วไปหนักละมูเปตผีป่อผีแม่เฒ่าป่อเฒ่าแม่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ล่มหายตายจากไปก็จะต้องมานั่งรอ
ล้อลูกล้อหลานยันที่เปิ่นออกซ้อเนาะยืนท่าแจงวัดอยู่ไรพระวิหารล้อเสียงอาจารย์ห้องจ่าปากเอิญนะล้อฟังว่ามันได้จะมีจื่อเฮาจะไปจะมีจื่อเฮาอันนี้เปิ่นเป็นกุศโลบายนะท่านศรัทธาทั้งหลายบอกเฮอลูกเฮอหลานเฮาฮู้ว่าเออบ่เดี๋ยวนี้เดือนจีปีใหม่เดือนไหนมีผีปีไหนมีเตี่ยตาลเปรตตะพีนะป่อแม่ตายไปแล้วลูกหลานก็จะไปลืมเนอลูกเนอตาลเข้าตาลของเฮอป่อเฮอแม่จิ้มเนอจะไปลืมเนอนะเพิ่นก็ไปกุศโลบายนะเฮอลูกเฮอหลานนั่นได้นึกถึงคุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ในธรรมผลใดอู่ไหวโอ้โหหลายประการท่านศรัทธาทั้งหลายเพศผีเปรตตายไปแล้วบ่ได้ปะหน้ากันเพียบจาโยมพิบาลปล่อยมาโอ้โหวิ่งหากันนะวิ่งเสาะหาลูกหาล้านผู้เป็นเพศผู้เป็นผัววิ่งหาผู้เป็นเมียผู้เป็นเมียก็วิ่งหาผู้เป็นผัวอันนี้ท่านศรัทธาทั้งหลายเฮาก็ไปหันในภาคอีสานน่ะเขาตามเข้าประดับดินหันสดาทั้งหลายเขามีสวดมนต์สรพันยะคำข่าวคำก่อนเขาโอ้ยม่วนเนาะไปหันเปิ่นว่าเปิ่นอ่านเฮาก็ไปดีน้ำตาย่อยนะเข้าถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ล้อกินข้าวกินน้ำนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บ่ควรลืมนะเหตุห้อยจารีตเฮาได้ทำอย่างใดก็ทำมาทำเปิ่นได้อู้ได้บอกได้จ๋านะว่าส่วนผู้เป็นเพศตั้งหลายเป็นป่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็รีบพระภัยเล่นไปหาลูกหลานตันเต้าหลานเหลนเฟศเพศผู้เป็นลูกหลานเลนก็เล่นไปซ้อหาป่อหาแม่ปิตามันดาปู่ย่าตายายแห่งไผ่แห่งมันอันนี้นะสถาทั้งหลายเป็นข้อคิดสะกิดใจนะเพราะว่าไผ่ก็ตึงนะไข่กินไข่ตานเหมือนกันมดนะเหมือนยังคนกะกินกะตานเพียตายไปแล้วลูกหลานบ่ตานฮื้อเนี่ยก็เลยมาเป็นกุศโลบายที่ว่าเป็ดตะพีลูกหลานปิดบ้านปิดจองก็มายื้อมาใจพ่อหาป่อหาแม่ตานเข้าตานน้ำฮื้อป่อฮื้อแม่ยังอีเป็นต้นนะเฮาก็บ่ได้ทิ้งได้ขวางของป่อของแม่ที่เปิ้นตายละไว้ฮื้อนะเฮาก็ยังได้ใจมรดกตกทอดของป่อของแม่อยู่นะเขาก็จะไปลืมบุญคุณของป่อของแม่ตั้งข้าวตั้งน้ำไปเฮ้อนะดังกำข่าวกำจ้อยเปิ่นได้ตกใดแต่งได้ขีดได้เขียนมาเป็นข้อคิดสะกิดใจเฮ้อลูกเฮ้อหลานวันนี้ก็จะได้เอาข่าวเอาห่ำ12เปงมาว่าเฮ้อป่อแม่พี่น้องไปเนาะเพราะว่ามันประเพณีเปิ่นเฮ้าเอามาว่ามันก็จะได้หนึ่งเนาะมันก็ขาดไปอย่างกับแกงจางน้ำปลานะเอาข่าวเอาห่ำมาว่าเฮ้อพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเหี้ยสักเล็กสักน้อยเป็นข่าวห่ำจ้อย12เป็งเป็นยังไงก็ฟังเอาเนาะศรัทธาเนาะฟังว่ามันจะเป็นจะได้เปิ้นเขียนมาเพื่อเฮ้อเฮาได้คิดนะเป็นข้อคิดเฮาได้คิดไปตั้งหน้าเนาะก็ขอไปแม่พี่น้องตั้งใจฟังเน้อพุทธาเฮ้ยเจ้าสี่บ้านเจอลูกน้อยไปอยู่ในกันพุทธาดอกสร้อยป่อแม่ยืนก้อยแต่เจ้าตายไปเป็นผี
เข้าดงป่าเป้าบ่หันลูกเฮากินตานทรงไปอยู่ในกันบ่แปรจะยื้อวีดตีนวีดมือป่าวางพอเปิ่นตั้งหลายหาไปคนซาห้องกินสองหน้าเตียวไปพ่อแม่สองเท้าเสียอกเสียใจนั่งเลือดน้ำลายลงคอเต่าอันต้องเหี้ยหิมตีนเปิ้นกินควังแล้วซ้ำเป็นข้าวต้มสาขายเก็บมากับตื้นหมอกเหื่อหิวหายซ้ำเป็นเม็ดสายแม่กินป้อบ่ได้บ่ใจของตัวแม่ได้ก็ให้แสนโศกดวงไทยแม่นี่อันนี้เป็นจ้อยห้ามที่สองเป็งเอามาโอมาจากพ่อแม่พี่น้องฟังโอ้ฟังได้ก็กลับอกกลับใจโอเป็นแม่ห้ำมหาลูกนะเดือนจีปีใหม่ตานเปดปีไหนมีที่วันไหนมีที่ปีไหนมีเตี่ยพ่อหาลูกก็มีพ่อหาหลานก็บ่หันกินอันใดก็บ่ได้พ่อบ่ได้กินแล้วก่อนแม่หลวงนี่ก็เปิ่นเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าผีป่อแม่ปีน้องปุญญาตายายตายไปน่ะเปิ่นจะเปิดถุงข้าวด่วนถุงข้าวด่วนที่เฮาตาเฮาเปิ่นไว้หลังเฮ็ดหลังลงหลังล่องเปิ่นก็จะสปายถุงนั่นน่ะมารับของกินของตานครับของกินของตานมีหนักมีหน่อยก็เอาใส่ในถุงน่ะแล้วก็ไปกินน่ะนี่ป่อแม่หลวงบ่หลวงแม่หลวงบ่เล่าฟังถ้าว่า12เป้งมาก็จะเปิ้มาละนะมารอเอาเข้าติลูกตีล้านตานเฮ้อนะเอาไปกินเอาไปปั่นเอาไปยืนเฮ้อครับผีติดตายไปแล้วก็มีญาติพี่น้องไปสู่กันกินก็มีเปิ้นแม่หลวงบ่นว่าให้ฟังถ้าว่าลูกหลานคนใดบ่ตานเฮ้อจะไปโถงเปล่าก็กลัวว่าผีตีเอิญเปิ่นจะเสยหัวจะว่าหัวว่าลูกหลานมาตานเฮ้ออายเปิ่นดิเด้อก็อย่าเอามาหินน่ะยัดเข้าใส่ถุงเนี่ยยัดเข้าใส่ถุงเฮ้อฮู้ว่าลูกตานเฮ้อแต่ลูกบ่ได้ตานโอ้ฟังแม่หลวงว่าแล้วเป็นทีน้ำตาจะย้อยอ้อตายไปเป็นผีบ่ได้กินอย่างราชดาทั้งหลายน่ะกลัวเปิ่นว่าเฮ้อก็เอาหินจอมถุงกว่าเปิ่นว่าเฮ้อลูกหลานเฮาว่าโอ้อีนั่นไปอยู่ทางใดแม่มันบ่ได้กินข้าวตายไปเป็นผีพ่อแม่ยังห่วงลูกห่วงหลานเอามาหินจอมถุงเฮ้อเปิ่นฮู้ว่าลูกหลานตานเฮ้อแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรัศดาทั้งหลายนี่ป้อหลวงแม่หลวงเปิ่นเล่าให้ฟังอาตมาก็จํามาเต่าเดียวว่ามนุษย์คนเฮานั่นทุกคนย่อมตายเป็นธรรมดาเนาะย่อมตายเป็นธรรมดาแล้วก็สลักสัจธรรมเนี่ยประดึงว่าไว้แน่นอนท่านสดาทั้งหลายคนเฮาเนี่ยจะได้กระตึงได้จากอันบ่สามารถที่จะหนีบ่พ้นนะหนีบ่พ้นในเรื่องของการตายนะหนีบ่พ้นแต่ว่าก่อนที่เฮาจะตายนั่นเฮาจะเนี่ยจะได้ชีวิตหลังความตายของเฮานั่นไปสู่ภพภูมิดีๆอันนี้ก็เกยอู้ไว้ในหลายข้างหลายเทพนะก็พ่อแม่พี่น้องทางศรัทธาวันนี้เฮาได้อู้เรื่องของผู้พระเปตผีในเรื่องของจ้อยในเรื่องของข่าวได้เอามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังกราบทำเป็นข่าวเป็นเคี้ยหยังเป็นของบ่เก่าเฮาก็ได้เอามาโอ้ให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะ
ในเรื่องของเปตพีอ่ะบุพพะเปตพีนะเขาจะได้หู้กันเนาะว่าประเพณีตานเปตนี่เป็นเนี่ยหยังเนี่ยจะได้นะก็จะมีเข้าน้ำปัจจัยสำหรับกับเข้านะตานไปหาผู้ที่ได้ล่มหายตายจากไปเป็นป่อแม่ญาติกาวงศาพี่น้องเขาก็จะได้กินได้ตานเฮือปนไปในคำแรงวันนั้นเนาะก็จะมีทำมีข่าวมียังนะเปิ้นก็จะให้เอามาอูมาอ่านมาห่ำนะให้ดวงที่ตาวิญญาณได้มาเอาของกินของตานอันนั้นพ่อแม่พี่น้องทัศนาทั้งหลายสุดแล้วแต่ความตายนี่หรือสุดแล้วแต่ประเพณีอย่างก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็แฝงด้วยกุศโลบายนะสุดแห่งงานประเพณี12เป็งมันก็มีกุศโลบายยาที่สุดแล้วก็คือการตีให้ลูกหลานได้ตอบแทนบุญคุณป่อบุญคุณแม่ไม่ได้ลืมป่อแม่ที่เพิ่นได้เลี้ยงได้ดูเฮาส่งข้าวน้ำปัจจัยตานกับข้าวกับป๋าไปให้ป่อให้แม่นะป่อแม่ก็นั่งพอรอหิ้มฝาพอญาติกาปีน้องผ่องก็ได้เขากินไปเต็มไส้แม่ลื้นน้ำลายต่ออันนะพอเวลาก็จะจวนจันฝ่าก็มาคำลงคืนแม่ให้บ่คืนจุแม่มาเยือนแต่เจ้านี่โอ้กำห่ำกำข่าวกับกาบทำเพื่อนเขียนมาเมาะทันสถาตั้งหลายเพื่อเป็นข้อคิดสะกิดใจเตือนลูกเตือนหลานว่าคุณของพ่อของแม่เนี่ยโอ้เต้าเขาตายไปเขาก็ใจหมดทันสถานทั้งหลายนะพ่อแม่เขาตายไปเขาก็ยังตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้มาหมดบัดเสียงอันนี้ละเปิ่นไปกุศโลบายเฮือลูกหลานได้มาตานเข้าตานน้ำเฮือป่อเฮือแม่อย่าได้ลืมบุญคุณครูบาอาจารย์นะเข้าน้ำปัจจัยหยังจะไปลืมป่อลืมแม่กรรมใดมันจะดีต่อกรรมปอนของป่อของแม่และกรรมใดมันจะดีต่อกรรมป่อดาแม่ดาแม่แจ้งแม่ดานี่ตึ้งเมียนะท่านทนายถ้าป่อแม่คนใดได้ดาได้แจ้งแล้วลูกคนใดเนี่ยป่อแม่ได้ดาได้แจ้งแล้วโอ้บ่ได้เจริญแน่นะพ่อว่าป่อแม่นี่มีแต่หักลูกบ่เคยเนี่ยลูกเจ็บอกเจ็บใจนะเลี้ยงดูลูก7 8คนแม่ทนเลี้ยงได้จนเจริญไว้ใหญ่แล้วส่งไปศึกษาปัญญาเปิดแผ่วซ้ำมาดื่มเหล้าเมาเบียเฮียนมานักล่ำเอาหวังในเฮียมีผัวมีเมียซ้ำบ่มาใกล้ลูก7 8คนแม่ทนเลี้ยงได้จนเจริญไว้ใหญ่แล้วดูท่านสถานทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องชีวิตของแม่ทั้งชีวิตนี่มีกับลูกนะมีกับลูกที่ดาพุทธาลูกเต้าล้านเด่นตายไปก็หวังให้ลูกให้หลานได้มาพอใจนะลูกหลานใดทราบสมบัติมรดกตกทอดอย่างไปลืมบ่ลืมแม่อีเป็นต้นนะปะหลวงแม่หลวงปะเลยสองได้สอนได้สั่งเอาไว้ว่าตานเพิ่งวันตานเปตตะพีแล้วให้ลูกหลานเน้อไปตานให้ป่อเน้อไปตานให้อีแม่เน้ออย่างใดมันดีก็ขอเข้ากับแกงยังถุงป้อยคนเท่าว่าอาตมาก็จำต้มเดียวจำประหลวงไปหลวงว่าเนาะปัจจุบันนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะบางพื้นที่เปิ่นก็จะมีตานกุยสลากตุ้ยนะยาติอูไปข้างต้นตะกี้นะบางคนบ่เข้าใจว่ายังวัดบ้านเฮาตานสลากเปิ้นจำตานเป็ดนะตานเป็ดจำตานสลากความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาอย่างอีตานเป็ดนั่นเปิ้นก็ตึงตานกุฏิอยู่แล้วเป็นประเพณีของเปิ้นอยู่แล้วตานเป็ดตะผีประเพณีของเปิ้นมาอย่างอั้นนะแต่คำว่าตานเปตพีบัดตานสลากตานสลากตานเปตพีหมายความว่าสำหรับขวตานมาได้บางวัดนะเปิ่นมามีสลากส
ศรัทธาเจ้าบ้านก็จะมาป้องกันเปรตผีหมดจะเอาต้นขั้วตันตันหงตันหยังกัดเลี้ยวแต่กำลังทรัพย์นะเปิ้นก็จะต้านเปรตผีนะเพราะเปิ้นมีสลากแต่บางว่าเปิ้นมีสลากนั่นหมายความว่าต้านเปรตกับต้านตามปกติแต่ว่าเรื่องของต้นขั้วตันของขั้วตันทั้งหลายเขาจะมาเน้นจะไปเน้นสลากอย่างอีเป็นต้นอันนี้จะได้อู้ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจบางคนบ่เข้าใจนะว่าตัวเจ้าว่าจะได้ต้านเปรตผีแล้วต้านสลากต้านสลากมันต้านเปรตผีมันความหมายมันอย่างอีอย่าบ่ต้านเลยก็เป็นไปบ่ได้เนาะต้านเปรตผีมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เฮาบ่ได้ใส่ต้นขั้วต้านเฮียนต้านเป็นจ่อเป็นหงเป็นนกหนูหูปีกเนี่ยเฮาบ่ได้เน้นอย่างอันนะเวลาเฮาตานสลากเนาะเพราะเฮาจะไปเน้นขั้วตานตานสลากเอานะในช่วงของตานสลากทางด้านพ่อแม่พี่น้องประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยมันสืบสานมาคือเฮาจนถึงทุกวันนี้เฮาก็มีหน้าที่ที่จะคอยอนุรักษ์รักษาซึ่งมันอยู่กับลูกกับหลานเฮาต่อไปนะการดูแลปลูกฝังเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องร้องพอว่าการเลี้ยงลูกของคนสมัยนี้กับเลี้ยงลูกของคนสมัยก่อนนี่มันต่างกันนะบางคนเลี้ยงลูกดีก็มีนะตีคอยเฮอลูกหูพิษหูถูกนี่ก็มีบางคนเลี้ยงลูกประจังเอาโทรศัพท์เป็นใหญ่ลูกหลานก็จะจำพฤติกรรมในโทรศัพท์เล่นเกมเล่นอย่างมากก็จะจำฮะนะถ้าวันใดมันเกลียดตีเกมมันก็จะมาลงตีพ่อตีแม่ขอเงินที่ปลอดที่แม่มาได้มันก็จะบุบจะตีอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานจริยธรรมศีลธรรมของเด็กสมัยนี้มันลดลงเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เข้าวัดเข้าว่าอบรมบ่มนิสัยไม่ได้ฟังธรรมะคําสอนนะอย่างที่อาตมาอู้ไว้ข้างต้นว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาหรอกอย่างที่ศรัทธาได้ฟังในวันนี้นะอันใดที่มันเป็นสาระที่อู้เล่นอู้หัวกันก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องละไว้อันใดที่มันเป็นเนื้อหาสาระก็เก็บไว้นำไปปฏิบัติการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะนกนกขันจะไปฟังกับเสียงนะอย่างเปิ้นว่าไว้กี้นะว่าอู้ถึงรักการฟังเวลานกขันจะไปฟังกับเสียงขออภัยเวลานกขันจะไปฟังกับเลขนะเสียงนกขันขึ้นมานะฟังเหล็กอย่างนกเอียงนี่เขาฟังเหล็กมั้งหรอถามอีเอียงหวยออกยังหนึ่งสองหนึ่งสองอีกฟังกับเหล็กอย่างเดียวเวลาตกโต้ห้องก็ฟังเหล็กมันห้องกี่กัมก็ตีเป็นเหล็กแต่อันเปิ้นว่าฟังเสียงนกเสียงแมงนกหนูหูปีกห้องคือความอุดมสมบูรณ์คือหูไวว่าบ้านตัวยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะเปิ้นว่านกขันจะไปฟังเอาเหล็กตุ๊เจ้าเตจะไปฟังเอาเสียงเวลาตุ๊เจ้าเตจะไปฟังเอาเสียงเสียงหม่นบ่หม่นจะไปฟังเอาเสียงเปิ้นนะฟังเอาเนื้อหาสาระธรรมตุ๊เจ้าเตจะไปฟังเอาเสียงไปโรงเรียนจะไปฟังกับเสียงละครั้งฟังที่ครูเปิ้นสร้างเปิ้นสอนพ่องนะเปิ้นสร้างเปิ้นสอนอบรมบ่มเพาะพ่องก็ไปฟังกับเสียงละครั้งมาได้คุยตีละครั้งตีครั้งเม้งเม้งปีกบานได้อันสุดท้ายเสียงกองปุจาดังฮื้อฮู้ว่าอันพวกวันศีลนี่เปลี่ยนข้อคิดสะกิดใจว่าถ้าได้ยินเสียงกองปุจาเป็นกองสัญญาณว่าพรุ่งนี้วันศีลเน้อเขาวัดเขาว่าทำบุญฟังเทศฟังธรรมอย่างอี้เป็นต้นหันสนาตั้งหลายหันก็ว่ากุศโลบายของคนเฮาคนแก่นักปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเปิ้นได้เอามาเฮอลูกเฮอหลานเฮอคนเฮาได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นข้อคิดสะกิดใจนะในวันนี้ท่านศรัทธาทั้งหลายเราได้ฮู้ข้อคิดสกิดทำในหลายๆอย่างนะประเพณี12เป็งตานเปรตผีอย่างที่อู้ไว้ว่าบ้านเฮาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัดวาอารามไผติกระทำความผิดต่อวัดต่อพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามพื้นที่ธรณีสงฆ์พื้นที่สังฆวัดต่างๆเขตพุทธวัดสังฆวัดอย่างอีเปตย่อมเป็นเปรตผู้ใดติกระทำสิ่งที่บ่ดีบ่ชอบกับวัดวาอารามศาสนา
นะเฮาจะเห็นความสําคัญในเรื่องของการเป็นเปรตเนี่ยก็วัดว่าอารามหนักแต่บางพื้นที่ทางภาคอีสานเพิ่นจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับปอกับแม่ว่าลูกหลานคนใดติกระทําต่อปอกต่อแม่ติบ่ดีตายไปก็ย่อมไปเกิดเป็นเปรตนั่นนี่เป็นต้นนี่เป็นกุศโลบายคนรุ่นหลังได้ฮู้ตนาคิดมีความกลัวความเกรงกลัวต่อบาปดังนั้นพ่อแม่พี่น้องนั้นจะได้ตั้งหลายจะไปได้ละยังเหตุจะไปหลีดเสียประเพณีแล้วก็จะไปเปิ่นต้านตัวต้านเฮาก็ต้องฮู้ด้วยนะต้านอันหยังต้านจะได้ต้านฮึจ่างต้านฮึเป็นต้านฮึถูกต้องนะทําให้มันถูกต้องแล้วอารยประเพณีของเฮามันจะได้บ่เลือนหายไปจะอยู่กู่กับหมู่บ้านเฮาไปถ้าพ่อแม่พี่น้องเฮาบ่ช่วยกันรักษาลูกหลานเฮาก็บ่ได้สืบต่อดังนั้นช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมไปนะกินสลากหมักไม้หยังก็เฮาจะได้มาอู้กันทีหลังนะก็คือรักษาประเพณีวัฒนธรรมกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่ก่อนนี่ทําไว้ดีมากนะเฮาได้ฮู้ได้หันในหลายๆอย่างก็สุดท้ายรายการนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนําเอาหลักธรรมที่ได้จากการรับฟังธรรมะยามเช้าในวันนี้นะได้อู้หลายเรื่องหลายแล้วได้อู้ไปสัพเพเหระม่วนพ่องบ่ม่วนพ่องก็ต้องขออภัยยังเปิ่นว่าไว้ข้างต้นว่าตัวเจ้าเตียจะไปฟังเอาเสียงฟังเอาเนื้อหาสาระธรรมคิดพิจารณาช่างเปิ่นฮ้องว่าช่างแล้วก็ตวงนะอันใดมันดีก็ตวงตักตวงเอาไปได้ข้อหนึ่งก็คิดได้ข้อหนึ่งก็คิดเกิดเป็นข้อคิดสะกิดใจในวันนี้ขอคือพ่อแม่พี่น้องท่านคณะสัทธาท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ในวันนี้นำเอาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันขอคือท่านผู้ฟังอยู่ก็ขอคือมีใจไปก็ขอคือมีโจกมีหลาบขอคืออยู่สุขสวัสดีเหมือนกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz ต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมทำความสะอาดพื้นผิวจราจรเชื่อมต่อ